แดง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 เฮ้ยจิ๊บไปเอาตัวใหญ่ไหมพี่นี่ใหญ่สุดแล้วไอ้นี่ใหญ่สุดแล้วไอ้เอาพูดเดี๋ยวอาจจะท้องหรือเปล่าเป็นปีนี้จริงจริงมันต้องดูนวดหลังมาที่จะเป็นหนูไม่ดียังไงเสกไม่ได้ยังไงมันดังมากเลยมีคอนเทนต์นี้ลงพื้นที่จริงเข้าโรงแรมจริงให้เขาหนุ่มแต่ไม่ได้อะไรจริงๆโอ้ผู้ชมดูโอ้ยซอยจุครั้งแรกอะไรอันนี้หอมพร้อมแล้วนะพร้อมหน้าพร้อมตานะอันนี้โซนด้านนอกใช่ไหมอันนี้ห้องแอร์เราก็มีอันนี้โซนด้านนอกอยู่ประมาณดูแลอยู่ประมาณ 6-7 คนเนาะมีเรื่องจะมาแนะนำหน่อยเพราะว่าเราต้องทำงานร้านเราเนี่ยตั้งแต่เที่ยงจนถึง 4-5 ทุ่มใช่ไหมครับเวลาเราดูแลแขกความสะอาดสำคัญมากๆกลิ่นตัวสำคัญมากๆเวลายกของไปให้แขกเนี่ยถ้าเรามีกลิ่นตัวเนี่ยโอ้โหพี่ก็เป็นคนนึงแหละที่ทานไม่อร่อยแน่นอนพี่ถึงจะแนะนำสิ่งดีๆให้ทุกคนได้รู้จักนี่เลยแป้งเย็น Exit นี่ครับปกป้องร่างกายของเรานะครับให้หอมอยู่ตลอดเวลาถึง12ชั่วโมงนี่เลยสูตร Refreshing นะครับนี่นะฮะเขาเรียกว่าสูตรนี้ครับเย็นเต็มแม็กลดกลิ่นกายนะครับมั่นใจยิ่งใกล้ยิ่งหอมเหมาะสำหรับพวกเรามากๆทำงานนานๆทำงานตั้งแต่เที่ยงจนถึงโอ้โห4ทุ่มใช้เวลานานมากๆตัวนี้ปกป้องกลิ่นกายเราได้ดีเลยแล้วก็หอมเย็นติดทนนานนี่ลองดูอ่ะเหมาะสำหรับวัยรุ่นเท่ๆผู้ชายอย่างเราเนี่ยอ่ะลุงเอาไปลองเลยเอาน้องนี่เอาไปนัดทางลองดูแล้วก็ตัวนี้ครับนะฮะสูตรนี้นะครับพี่น้องครับนี่ Energizing นะครับสูตรนี้ก็ฝากไว้เลยนะฮะก็จะมีกลิ่นหอมแบบเย็นเต็มแม็กปกป้องตลอดวันชาร์จพลังพร้อมลุยทุกกิจกรรมนะครับระดับความเย็นเต็มแม็กระดับ10เลย wow. นะครับฝากเลยครับลดกลิ่นกายแล้วก็หอมชาร์จพลังนะครับนี่เอาสาวไปใช้เลยตัวนี้อ่ะนี่ลองดูฮะนี่ฮะทาตัวทาตัวนะครับเราทาเสร็จเรารู้สึกว่ามีเหงื่อเราก็ไปทาได้พกติดตัวมานี่หอมหอมเห็นไหมหอมเย็นมากเออนี่สิ่งสำคัญคือความสะอาดนะครับฝากไว้เลยนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวพี่เอามาแจกทุกคนด้วยเดี๋ยวใครจะฝากซื้อเป็นแพ็คนะพกได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับนี่ครับฝากเลยนะครับสูตรนี้มี2สูตรเลยจะได้มีความมั่นใจเวลาทำงานนะครับทาตัวทาคอทาหน้าแล้วก็มันจะกลิ่นหอมติดเสื้อผ้าเราเลยทั้งวันลูกทาตัวนี่เย็นสบายเป็นไงโหพี่หอมเย็นเหมือนติดแอร์เลยพี่หอมเย็นเหมือนติดแอร์เลยมั่นใจเลยทีนี้ลูกค้าโอ้สบายเลยหอมเราก็ทำงานมั่นใจตัวแล้วครับนี่ผู้ชายกินนี้จะดีมากเลยนี่เลยนะครับเย็นเต็มแม็กลดกลิ่นกายมั่นใจยิ่งใกล้ยิ่งหอมนะครับโอ้โหเป็นไงมันแก้ไหมมันก็ติดแอร์เลยถ้าขนาดนี้เลยป่ะนี่มันร้อนแต่อันนี้แท้แล้วดีด้วยนะกลิ่นหอมเย็นเต็มแม็กลดกลิ่นกายมั่นใจยิ่งใกล้ยิ่งหอมนี่นะชอบเยอะชอบโอ้โหทาขนาดนี้ฝากทั้ง2สูตรเลยนะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อแพ็คจากราคา99บาทตอนนี้ลดเหลือ72บาทหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าทั่วไปเลยนะครับให้น้องๆมั่นใจแล้วก็ดูแลแขกเขารอให้ดีไปทำงานกันเดี๋ยวครับไปเนี่ยไปไว้ในห้องน้ำเลยเอาตั้งไว้ในห้องน้ำเลยก็คือหามาดีเร็วนี่ได้เร็วอีกเลยก็เวลาแขกเข้ามาเนี่ยเร็วสวนมาสวนนั่นได้เลยดีไปแล้วนะฮะไปเลยอันนี้ใส่คลิปอันนี้ใส่ด้วยเวลาแขกรู้ก็ลำออกมาอย่างนี้เลยนะแต่ได้เลยนั่นเหรอฮะอะไรนะดาราใครวะไม่เหมือนต้นหอมมันอะไปพี่ใสต้นหอมมากบ่เมียนเฮ้ยใช่เหรอเมียนต้นหอมอยู่บ่เมียนอยู่บ่พี่ใสกูว่าต้นหอมสูงกว่านี่นะเมียนอยู่บ่กูว่าเมียนเด้อไอ้ต้นหอมเขาเมียนเด้อ
หมือนคนต่างประเทศหรือเปล่าแบบอากาศกำลังหนาวๆแล้วเขาใส่ชุดแบบนี้มาเขามาผิดที่แมนยูบอท่านหอมอะไรนะดีมเวิลด์ดีมเวิลด์อ๋อดีมเวิลด์ต้องถัดออกนี้ไปนิดนึงครับดีมเวิลด์อ๋อโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากเฮ้ยขอใส่ไม้หน่อยต้นหอมสวัสดีค่ะต้นหอมสวัสดีครับสวัสดีค่ะมากินข้าวพี่เอาหมามาด้วยเหรอคะแต่เลยยายยายโอ้โหดูยังไงเป็นหมาเนี่ยมากินอาหารในศาลเหรอก็หิวข้าวอ่ะพี่มีอะไรแนะนำไหมร้านนี้เปิดไหมน่ะแห้งแห้งอันนี้ก๋วยเตี๋ยวก็คืออยากจะมาหาอะไรกินอยากได้ร้านอาหารอีสานแล้วเห็นร้านนี้มันมีถาดแล้วก็มีตาอะไรเนี่ยมันดูที่อยากมากินเพราะว่ามันมีถาดใช่มันดูเป็นอีสานแต่ถ้าร้านพี่เนี่ยถ้าดารามากับกินง่ายๆมันไม่ได้นะอ่ะร้านพี่เนี่ยร้านพี่แล้วแต่เด็กตับแล้วมีอะไรกินอ่ะมีหมดแล้วอาหารอีสานแบบเรียบๆหรูๆอลังการมีหมดเลยพี่หรูๆอลังการหรูๆนี่เหมาะกับหนูเลยนี่รองเท้าจากอิตาลีนี่ได้เลยพี่ไม่เหมาะกับรองเท้าหนูเลยชุดนี้ได้เหรอชุดนี้คือตัวนี้นางรำก็ขาดพอดีต้นหอมแต่งตัวสวยๆให้คนอีสานได้เห็นว่าต้นหอมเวลาใส่ชุดอีสานแล้วโอ้โหมันมีความเป็นมันมีออร่ามันออร่ามันมีความอะไรหน่อยได้มั้ยออร่าได้มั้ยก่อนกินอาหารแต่ถ้าไม่แต่งพี่ไม่ให้กินนะพี่ได้ข้าวหนูกินใช่มั้ยให้กินได้ๆๆๆๆได้นะได้ๆๆแปลงร่างต้นหอมให้เป็นนางฟ้าไปเลยแบบนี้เลยนะครับใช่ค่อยๆผู้ชมครับดีใจมากๆเพราะต้นหอมนี่เป็นลาลาในขวัญใจแล้วก็เป็นดีเจที่โอ้โหแล้วตอนนี้คลิปเค้านะช่องเค้านะดังระเบิดระเบ้อ yeah. ผมชอบคลิปตอนที่เขาไปสัมภาษณ์ผู้ชายนั่นน่ะผมจะถามเขาเลยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอเขาเปลี่ยนชุดก่อนดูว่าเขาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวตามไปดูในห้องน้ำเลยครับผมติดกล้อง yeah. ติดกล้องไปแล้วไม่ได้ตามไปดูในห้องน้ำให้เขาไปเปลี่ยนในห้องน้ำตามไปดูเสร็จยังว้าย ไม่เปลี่ยนเลยเสร็จยังลูกยังค่ะยังค่ะจะเข้าจ้ายายจะเสร็จแล้วนะไม่เคยเห็นต้นหอมใส่ชุดอีสานนะผู้ชมต้นหอมเป็นคนสวยผมว่าน่าจะขาวด้วยขาวด้วยบึ้มอะไรบึ้มอะไรบึ้มหุ่นบึ้มหุ่นบึ้มแต่แดง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 แต่แดง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 สวยอ่ะเอ้าข้างหลังทำไมไม่ใส่เนี่ยอ๋อมันอ้วนไงมันรูดไม่ขึ้นเอ้าจิ๊บไม่เอาตัวใหญ่ไหมพี่นี่ใหญ่สุดแล้วไอ้นี่ใหญ่สุดแล้วไอ้เอ้าพูดแบบนี้ตกปากนางลำสวยมากเคยใส่ชุดอีสานไหมเคยไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลยทำไมมึงเอาชุดเล็กมาให้เขาเนี่ยไม่เล็กแล้วจ้าฮะที่ชุดใหญ่สุดของเราแล้วจ้านี่ใหญ่สุดแล้วแม่ดูในทีวีต้นหอมตัวเล็กนะเขาแต่ก็สวยอยู่นะแต่เขาสวยค่ะแต่เขาพุงใหญ่พุงใหญ่ฮะอาจจะท้องหรือเปล่าเป็นไปได้จริงๆมันต้องดูศิลปินเราด้วยจ้าแต่ว่าชุดนี้คือแต่มาดูไม่ได้นะที่คนท้องเก่าเขาเคยใส่ชุดนี้ได้นะคะชุดเคยมีในวงท้องแต่ว่าลูกเป็นลูกกอกอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคุณท้องเหรอหนูหันหลังที่ต้นหอมหนูหันหลังมาที่มันหนุนไม่ดียังไงเสร็จไม่ได้ยังไงมันนิดเดียวที่รูดซิปไม่ขึ้นมันอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวลูกอีกนิดเดียวดูนะอีกนิดเดียวซิปจะแตกแล้วไปดูตอนลำจะเป็นยังไงหาวิธีหนีบไปด้วยได้หนูหนีบได้ไปเถอะไปถ่ายมาเรื่อยๆไปเดินเต้นบนเวทีอ่ะไม่อายนะแต่จังหวะที่เดินผ่านแขกแล้วแขกรู้ว่าติดรูดไม่ได้เนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกพี่ผู้ชายเนี่ยมองตามพี่มากับเมียพี่มากับเมียนะน้องครับน้องครับครับขาเฮียตอนนี้เนี่ย YouTube กำลังโด่งดังมากช่องหอมกำลังโด่งดังเลยล่าสุดหอมรับแขก8ล้านวิวถ้ามีนั่นแหละที่ไปคุยกับอันนั้นอ่ะมันดังมากเลยใช่คอนเทนต์นี้ไปลงพื้นที่จริงเข้าโรงแรมจริงปกติเนี่ยต้นหอมในเวลาสัมภาษณ์เราจะเห็นในมุมที่เขามีความสุขสนานแต่บางคอนเทนต์ในรายการก็จริงจังเป็นคนมีหลายบุคลิกแล้วรู้สึกว่า
จริงๆไอ้จริงจังเหมาะกับตัวเรานะชอบพี่ก็ว่าดูมันดูเท่นะเหมือนอีกลุคนึงที่พี่ไม่เคยเห็นเลยคนดู8ล้านในคลิปนั้นนะผู้ชมมันยากมากนะที่จะดูขนาดนั้นบอกกันเดี๋ยวนี้ล้านนึงก็ถือว่าเจ๋งแล้วคือคนดูอ่ะดูซ้ำเพราะเขาดูไปแล้วไปมีอารมณ์มันบางครั้งเนี่ยเราเวลาคำพูดอารมณ์ที่หอมถามอ่ะมันทำให้เราคิดตามไปจริงๆแล้วในภาพนั้นไม่ได้มีอะไรที่มันเกินเลยมันเป็นการสร้างคอนเทนต์ที่ดีฮะเกินด้วยจ่ายตังค์แล้วจริงเหรอก็ปิดจ็อบจบจะได้รู้ว่าเป็นยังไงโฮ้ยจะให้ต้นหอมนะครับเป็นนางไหวันนึงนะครับคนทางบ้านคนอีสานเรานะครับจะได้รู้ว่าดีไหมันก็ไม่ใช่เรื่องยากบรรยากาศสมัยก่อนไหเราจะมีหนังยางตรงนี้รัดนะครับรัดตรงนี้สมัยปัจจุบันนี้ก็เลยเอาเป็นแค่ลีลาเสียงมันก็จะไม่เหมือนกันนี่เสียงแต่ละอันเนี่ยแต่ละใบเสียงจะไม่เหมือนกันลองดูไหใบนี้นะครับลองดูเสียงนะครับวงนี้ไม่ได้มาซ้อมกันนานยังเอามา1 2มึงดูมือไอ้ข้างหลังบอกดีสูงหน่อยเอา1 2แล้วแต่คนดีดนะแล้วแต่คนดีดถ้าใครแบบใครบริสุทธิ์ใครแบบยังไม่ค่อยผ่านการแต่งงานหรือว่าไม่ใช่ผ่านมีแฟนมาเสียงจะใสมากเนี่ยอ๋อสมองมันจะช้านิดนึงไอ้1 2เนี่ยต้นหอมดีดถ้ายังไม่ได้ผ่านมือชายมาเสียงจะใสติ้งเลย3 4ว้าอันนี้บวมจิ๊บลีลาสอนหน่อยเวลาแรกๆคือยังไงจับจีบขึ้นมาลีลาหายตึง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 ได้โอเคได้แล้วนะได้แล้วฟังเสียงหอกน่าจะมีหอกคือลองดูนะครับลองคนเดียวนะครับโชว์มาได้ไหมถือว่ามีเทคนิคไหมสวยสวยได้ลำได้สวยนะสักเพลงได้ไหมพี่พี่ตอแหลพี่ดิวไม่ได้ตอแหลพี่ไม่เคยเห็นต้นหอมร้องเพลงเลยสดสดตรงนี้หน่อยสบายมากไม่ต้องห่วงคนร้องเราห่วงคนฟังทนฟังไหวไหมสักครั้งหนึ่งนะครับในคลิปสแตกแดกตับนะครับขอสักเพลงนึงครับพี่หอมครับดนตรีมาขึ้นมาเลยเจ๊แต่อ๋อเป็นวงมีแต่กองกับเบสไม่มีกีตาร์ด้วยหาเนื้อให้กูก่อนอันนี้ลูกเอาสักนิดนึงอะไรสักท่อนโอเคเนี่ยตามันมีทุกอย่างเนื้อเพลงเอาละเหล่าเด็กเลี้ยงควายจะกินกับเธอไม่สนใจแค่นั้นดนตรีหรือเราที่ดีมาบอกว่าตอนนี้ต้นหอมกลับมาทํา YouTube แต่ก่อนไม่เคยไม่ได้ทําโซเชียลเลยนะทําบ้างค่ะสมัยก่อนยังทํามั่งไม่ทํามั่งแต่ว่าคลิปที่เราเปิดตัวมาที่เราจะเปิดช่อง YouTube อ่ะเป็นคลิปที่เอาลัทธิแขกไปเล่นเกมหรือว่าเนี่ยวะเดี๋ยวนะช่องต้นหอมชนิดให้เดี๋ยวนี้นี่อันนี้เลยโหคนติดตามแค่นี้มีแค่800,000สี่นิดไวมากนะเนี่ยก็สุมาก็น้องอาร์ติสมีแขน้องปกป้องลูกชายเนาะใช่แล้วก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอยากได้ใครเข้ามาอยู่ในคลิปทุกคลิปนี่ก็มีสปอนเซอร์หมดเลยนะใช่ไหมเกือบค่ะโอ้โหแต่ว่าถ้าเป็นหอมรับแขกรายการที่มันแบบดราม่าที่ดักๆหน่อยลูกค้าก็จะเข้ายากนิดนึงคลิปตก10หยิบหยอกถลอกปอกเปิก
อันนี้ฮามากเลยผู้ชม13ล้านวิวอ่ะใช้ทีมตก10ล้านใช่ครับกับคำถามนี้เอาเข้าปากแต่ห้ามกลืนเดี๋ยวก่อนต้องถามฝากแฟนคลับสไตล์แดกตับไปกระทืบไลค์ไปกดติดตามให้ถึงล้านให้เร็วที่สุดเลยนะครับต้นหอมเหลืออีกแสนนึงแสนกว่ากว่าเองตับแล้วก็มีอีกคลิปนึงที่ต้นหอมไปที่มีคนดู8ล้านอ่ะไปสัมภาษณ์อะไรนะนี่ๆๆอันนี้8ล้านสิอันนี้จะเป็นรายการหอมรับแขกที่ยอดวิวจะดีหน่อยคนชอบให้ทํารายการที่แบบจริงจังมันก็เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงเพราะว่าปกติเห็นหอมเค้าสนุกสนานตลกบกแต่วันนี้พอเค้ามาทําอะไรที่มันจริงจังคนเชื่อด้วยนะลักษณะการพูดเพราะว่าเราเคยเป็นดีเจมาก่อนป่ะเพราะว่าความเป็นพิธีกรผมทำพิธีกรดีเจผู้ประกาศข่าวทำอะไรเงี้ยก็อาจจะด้วยเนื้อเรื่องอ่ะเป็นเรื่องที่บางคนอ่ะไม่เคยรู้ครับแล้วเราก็เวลาเราไปอ่ะเราก็ลงพื้นที่จริงก็มีคนก็คงชอบเพราะว่ามันก็ติดกล้องในรถหรืออะไรเงี้ยหรือแม้แต่ให้เขาหนวดแต่ไม่ได้อะไรจริงคนถามเยอะไหมอันนี้ถามเยอะถามเยอะแต่จริงไม่มีเพราะว่าทีมงานก็อย่างเงี้ยทีมงานก็เยอะอยู่แล้วเขาจะถามอุ้ยเขามานั่งมานวดจับตัวเนี่ยเขามีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอการถ่ายทำจริงๆอ่ะเราไม่ได้คิดเรื่องนั้นหรอกเราคิดแค่ว่าเราจะนำเสนอยังไงคอยถามยังไงให้คนได้รู้มากที่สุดโอ้เก่งมากผู้หญิงคนนี้ต้นหอมก่อนเข้าวงการคือเริ่มต้นจากเป็นพิธีกรคิตตี้ค่ะคิตตี้เด็กแคสติ้งโฆษณาเด็กแคสติ้งตามโมเดลลิ่งทั่วไปเลยตอนเด็กเป็นคนจังหวัดอะไรครับกรุงเทพนี่แหละค่ะแต่ว่าพ่อแม่เป็นคนเหนือเป็นพิตตี้มาก่อนใช่ก็มันจะเริ่มจากแคสติ้งมาก่อนแคสติ้งเหมือนเด็กที่อยู่ในโมเดลลิ่งทั่วไปแล้วเขาก็ส่งไปแคสงานงานแรกเนี่ยได้ค่าตัว 3,500 บาทขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็อุ๊ยทำไมเราถึงได้เราไปแคสงานเป็นร้อยไม่มีใครไม่มีใครเอาเลยเพราะเราไม่สวยอ๋อเพราะงานนี้มันใส่หมวกกันน็อกเอาแค่ใครก็ได้ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นแล้วเราอุ๊ยทุกคนสกอยมาสี่สิ่งขับได้ฉันขับทั่วกรุงเทพเลยได้รับ3,500 หักโมเดลลิ่งอีก 1,500 ที่เหลือถึงเราปรากฏจะได้แต่ละบาท 3,500 แต่เด็กมันก็มีไฟไงแล้วตอนหลังพอมาทำพิตตี้เราอุ๊ยเราพูดแป๊บเดียวเราได้เงินจริงๆก็ไม่แป๊บเดียวหรอกนะแบบทั้งวัน 1,500 2,000 อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นรายได้พอเริ่มแบบมีงานทุกยิ่งช่วงแบบสิ้นปีสิ้นปีจะมีอีเวนต์ทุกวันเลยห้างเฮ้ยจะจัดโปรโมชั่นอะไรต่างๆเขาจะจ้างพิตตี้จ้างที10วันหรืออะไรเงี้ยจำได้ว่าตอนนั้นได้เงินแบบอุ้ยเดือนละ 50,000 เฉพาะสิ้นปีนั้นได้ 50,000 แล้วก็แบบได้เยอะที่สุดแล้วสำหรับการเป็นนักเรียนนะเป็นนักเรียนได้ 50,000 ออกรถเลยดาวเลยหลังจากนั้นก็คือเป็นพิธีกรเป็นแบบนักแสดงเป็นไล่ขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ทีวีอุ๊ดน่าจะมันกี่ปีแล้วจากต้นก็น่าจะประมาณ10ปีได้แล้วค่ะถือว่ามาไกลมากน้องต้นหอมไต่เต่ามาเรื่อยๆเป็นคนเก่งไต่เต่าเก่งมากๆเป็นคนเก่งรู้สึกได้เพราะว่าอย่างเมื่อกี้เราไม่ได้นัดอะไรกันเลยแต่ต้นหอมก็แสดงออกมาพอถึงคิวแสดงเขาแสดงตามคิวตามบทได้ดีมากๆเลยมวนเอาก็เขามานำโชคเอาอะไรมาต้อนรับนี่มานำสเตจกลับก็ต้องนี่เลยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ซอยจุถาดอันนี้คืออะไรอ่ะตับวัวฟอยจุคือเนื้อวัวหรือเนื้อควายอ่ะวัวก็ได้ควายก็ได้มันเนื้อเหมือนกันหรอมันเป็นเนื้อซึ่งเราจะต้องเลือกบริเวณในส่วนที่มันอย่างเช่นตรงนี้จะเป็นเนื้อสันก็คือล้างอะไรก่อนไหมล้างมาทำความสะอาดมาอย่างดีแล้วก็เนื้อก็ต้องสดอ๋อเนื้อสดคืออะไรแบบเพิ่งตายใหม่ใช่เนื้อสดคือมันคือยังไม่นานอ่ะคือคนอีสานเขาว่าซอยจุเนี่ยหมายถึงว่าตอนสมัยที่มีการงานบงงานบุญเนี่ยก็จะมีการล้มวัวเสร็จก็เอาน้ำจิ้มมากินตรงที่เขาล้มตรงเลยเนี่ยตรงที่ล้มวัวเลยมันเลยกลายเป็นจุกับน้ำจิ้มกินริ้วหอตับนี่กินให้ด้วยกึ๊ดลองไหมลูกลองไหมคนไม่ทานเนื้อฮะไม่ทานเนื้อถ้าตับก็มีนี่ลูกตับก็ตับเนื้อไม่กินเนื้อเอาอย่างอื่นมาโชคกินเนื้ออันนี้คืออะไรคะไม่ชิมก่อนให้ชิมก่อนแป๊บนึงลูกแป๊บนึงแป๊บนึงมาเดี๋ยวยายเปิดทำก่อนอันนี้คุณอีทเอาเลยเหรอสองเศร้าทุกเกินหอม
มือเราสั่นทำไมอ่ะก็เนี่ยยายอยากเนี่ยยายเลิศๆต้องรีบเปิดเนี่ยเห็นมั้ยเอาเลยลูกบึ้มเลยบึ้มปึ๊บของจริงนี่ว่ะเอาเลยมันดียังไงมันดียังไงฮะมันดียังไงดีกรีลูกบอกแล้วด้วยบานทานง่ายมากนิ่งมากรู้สึกถึงความร้อนเผาไหมจริงจริงๆที่ร้านนี่ก็มีอาหารทั่วไปนะครับพวกหมูพวกไอ้พวกหมูพวกไก่พวกอะไรลาบปงลาบเป็ดคอหมูย่างมีหมดเออคือมีอาหารที่หากินยากได้ด้วยครับอาหารทั่วไปก็มีลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะเขามาเขาแบบกินอาหารทั่วไปร้านพี่ไหมหรือว่ามีแต่ส่วนมากเขาจะเน้นไอ้สิ่งที่เราออกไปตาม YouTube นี่แหละเขาก็จะเน้นอย่างตัวนี้เนี่ยมันหายากโอ้โหผู้ชมดูดิวิธีการทำอันนี้ทำยังไงทำต้มใช่ไหมหรือว่าทำอื่นหนูอ่ะเคยได้ยินว่าเขาต้องใส่ตอนมันเป็นเออผู้ชมครับต้นหอมไม่ได้กินเนื้อมา10ปีนะ10กว่าปี10กว่าปีแล้วผมก็ไม่ได้บังคับน้องนะแต่น้องบอกว่าอยากลองมันมาแล้วอ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อนที่น้องจะกินจุนะครับขอนำเสนอเมนูใหม่เลยเมนูใหม่เมนูใหม่สุทธิราชแดนซิ่งจ้ะหรือว่าอะไรอ่ะสุทธิราชแดนซิ่งสุทธิราชคือกุ้งแดนซิ่งเต้นรวมกันกุ้งเต้นสุทธิราชแดนซิ่งได้ข่าวว่าต้นหอมจะไปทัวร์ต่างประเทศด้วยเหรอครับไปร้องเพลงเหรอมีลูกค้าตามไปเล่นคอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียเขาบอกว่า1ชั่วโมงเราก็แบบ1ชั่วโมงไม่ได้แน่นอนไม่เคยเล่นคอนเสิร์ตไม่ใช่นักร้องครับขอเอาบอยพิษณุไปช่วยได้ไหมเราคิดว่าอีบอยอ่ะมันคือนักร้องมันต้องร้องแล้วมันต้องช่วยเราได้ครับขายไปเรียบร้อยลูกค้าซื้อบอกเออบอยลูกค้าซื้อแล้วนะคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วเราจะไปออสเตรเลียละเมษานี่ไม่แน่นะอาจจะเป็นคอนเสิร์ตที่จะโด่งดังในประเทศเราก็ได้เพราะว่าเน้นเอนเตอร์เทนเน้นแบบกับบอยคู่นี้คู่นี้ไม่แน่นะคู่นี้นะบอยหอมนี่ชิมหน่อยชิมหน่อยอ่ะไม่เราก็ชิมเราตักครั้งแรกของต้นหอมที่ให้เกียรติกับรายการมากๆจริงๆแล้วไม่ได้บังคับน้องทานนะจริงๆแล้วไม่ได้บังคับคุณต้นหอมทานนะครับเพราะว่าต้นหอมไม่ได้ทานเนื้อมา10กว่าปีใช่แต่ไม่กินก็ไม่เป็นไรนะคุณหอมลองดูมาแล้วแต่ว่าชิ้นเล็กๆพี่แล้วมันต่างกันยังไงมันจะมีเปรี้ยวกับขมอีไหนขมลองแตะดูดิไม่เอาแล้วอันไหนโจ้ขมนะเดี๋ยวนะนี่ลองแตะดูสิอันนี้ขมอันนี้เปรี้ยวลองดูปึ๊บโอ้โหซอยจุครั้งแรก10กว่าปีด้วยนะ10กว่าปีครับต้นหอมครับอ้าวครั้งแรกครับไปอะไรอันนี้หอมไอ้เนี่ยก็หอมได้ชอบลูกเอ้ยได้ชอบก็มีหลายอย่างคือไม่ถนัดอาหารอีสานแหละเดี๋ยวมีส้มตุ๋นส้มตำในเรื่องรายการไปนั่งทานเลยถนัดอาหารอีสานแต่ไม่กินดีไม่กินดีขมหลังจากพวกผมเห็นพี่ทำหมดนะละครหนังพิธีกรยูทูบเบอร์โหเอาเงินไปไว้ไหนขนาดนี้ก็พอแบบตั้งแต่โควิดเราก็มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นเยอะมากคือหอมมาเป็นพิธีกรใช่ไหมคะครับแล้วหอมเป็นพิธีกรอีเวนต์ครับอยู่ๆวันหนึ่งโควิดไม่มีอีเวนต์เลยมันก็เฮ้ยมันอยู่ได้ก็จริงแต่ว่ารายได้เราอ่ะก็หายไปเยอะ หอมตกใจหอมก็เลยไปรับละครปกติหอมไม่รับเล่นละครเลยเพราะว่าใช้เวลานานนานกว่าจะได้เงินแล้วก็รับละครไปเรื่องนึง2เรื่องไอ้เรื่องที่3กะว่าปีนั้นจะรับแค่2เรื่องแล้วไม่รับแล้วไอ้เรื่องที่3โทรมาโอ้ยแอนมาผสมโทรมาบทดีมากเอาว่ายัดอีกสักเรื่องเรื่องที่4โทรมาอ๋อเป็นหนังเกาหลีที่เราชอบมากเรื่องนี้อันดับ1ในใจเขาจะทําเป็นเวอร์ชั่นไทยก็ต้องเล่นฉะนั้นปีนี้อาจจะเห็นละครหอมเยอะมากแล้วหนังอีก2เรื่องปีนี้นะคะแล้วก็อาจจะพักการเล่นละครไปแล้วเพราะหอมรู้สึกว่าสุดท้ายหอมยังคงชอบธุรกิจอยู่หอมชอบการไลฟ์ขายของยูทูบเบอร์ก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำเก็บไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนึงเราจะอยู่ในหน้าจอทีวีนานไหมแต่การที่มีช่องของเราเองอะอย่างน้อยเราก็อุ่นใจว่าเอออันนี้คือช่องเรานะเราได้ทำในสิ่งที่อยากทำอย่างถ้าคนอื่นอะคงไม่มีใครจ้างหอมไปนั่งสัมภาษณ์คนแบบดราม่าแต่เรารู้สึกว่าอันนี้เราอยากทำนะงั้นเราทำเองก็ได้
ก็จะมีละครมีหนังให้ติดตามนะคะมี YouTube แล้วก็ไลฟ์ขายของก็ตอนนี้ก็ทำครีมของตัวเองผู้หญิงคนนี้เก่งมากเพิ่งเปิดตัวไปจริงๆไม่ได้ถึงกับเปิดตัวหรอกแค่มาลองตลาดแล้วก็ปรากฏของขาดตลาดอันนี้หอมฝากด้วยฝากด้วยนะคะยี่ห้ออะไรครับลูก้าอีฟค่ะคุณอีฟเขาก็ทำธุรกิจเหมือนกันไอ้ที่เป็นทำเขาแตนก็แตนไงแต่ว่าตอนนี้ผลิตไม่ทันขาดตลาดเหมือนกันโอ้ขายดีมันอาทิตย์ละซองนี่ไม่ได้นัดกันนะอันสดๆก็เลยพูดถึงปุ๊บอยากให้น้องเขาไม่หอมมองอยู่อยากกินคุณหอมอุ๊ยแล้วพี่ทำอันเล็กด้วยอ่ะใช่มันพอดีครับเดี๋ยวพี่เข้าใจทำทำแรกไปไงอร่อยถูกใจทำต่อไปทนไม่ไหวตัดหลังโยนให้ยายมึงนี่ก็โยนให้อันนี้นะกลิ่นทุเรียนแรงมากตะโกนว่าทุเรียนเนี่ยฝากได้เลยครับใครสนใจข้าวแตนก็เข้าไปที่เพจข้าวแตนโปงลางได้เลยนะครับสั่งเป็นกล่องแล้วตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษเป็นลังไปเลยฝากลังเล็กๆนี่นะ 2-300 กว่าบาทเองฝากได้เลยผู้หญิงคนนี้เก่งมากแล้วก็เป็นเกียรติกับสแตนแดกตับมากที่มาหุ้ยสุดส่งท้ายหน่อยโชคโชคนี่สุทธิราชแดนซิ่งเนี่ยเป็นเมนูใหม่เหรอคุณเต้นอ่ะสำหรับที่นี่ไม่ได้เอามาเพิ่งเอามาขายอ๋อใหม่ที่นี่เก่าที่อื่นมาดูเต็ง 4,000 เอาต่ำถ้วยเท่าไหร่เนี่ย800อ่ะเห็นแม่อะไรลูกซื้อกุ้งเผาดีกว่าฮะ139โอ้ให้เยอะมากนะขออนุญาตนะอุ้ยตอนร้อนอุ้ยคือให้รู้ว่าสดมากมันยังเต้นอยู่เลยลองไหมจ๊ะพี่อ่ะอุ้ยโอ้ยเขาคั่วพี่หอมแล้วแม่คั่วเองผู้ชมโอเคนะครับฝากช่องต้นหอมคือพิมพ์คำว่าต้นหอมในนี้ได้เลยใช่ไหมครับต้นหอมภาษาอังกฤษมันขึ้นเลยค่ะต้นหอมชนิดอินดี้แต่พิมพ์คำว่าต้นหอมมันขึ้นเลยพี่ใช่ใช่แต่เมื่อกี้พี่พิมพ์ภาษาไทยมันก็ขึ้นนะใช่ต้นหอมอ่านว่าชานีอินดี้อ๋อชานีอินดี้ฝากเลยนะครับไปกระทืบไลค์เลยไปกดติดตามคลิปนี้ออกไปก็น่าจะถึงล้านแล้วแหละสาธุค่ะนะครับได้ YouTube ไอ้นี่เป็นทองของเขาเอาละครับก็ขอฝากด้วยนะครับผู้ชมครับสำหรับแฟนคลับสแตกแดกตับนะครับใครที่ทำงานกลางวันนะครับเหงื่อเยอะนะครับทำให้มีกลิ่นตัวนะครับผมขอแนะนำนี่เลยฮะนี่แป้งเย็น X10 ทั้ง2สูตรนะฮะหอมเท่ติดทนนานถึง12ชั่วโมงนะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อแพ็คคู่นะครับจากราคา99บาทตอนนี้ลดเหลือ72บาทนะครับรีบๆเลยนะครับหนุ่มๆนะครับหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าทั่วไปเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคนเก่งผู้หญิงเก่งหลากหลายอาชีพมากๆวันนี้ดีใจภูมิใจมากที่ได้ต้อนรับนะครับก็ขอให้เป็นเฮงปังทุกๆอย่างเลยนะครับต้นหอมครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับเจอกันค่ะรวยๆครับไปก่อน